คือจดไปจริงๆมีเอกสารที่อำเภอ7 คู่นอกจากนั้นอีก250 คู่ก็คือตัวตนไม่ได้มาจดแต่ในทับหน้านายทะเบียนแต่ไม่เห็นคือเรารู้ตัวเมื่อไหร่ฮะเรารู้ตัวเมื่อเดือนพฤษภาคม2558ซึ่งตอนนั้นย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรีที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็มีคณะกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงเราใช่ค่ะก็มีคณะกรรมการมาสอบข้อเท็จจริงคดีนี้ที่อำเภอสันป่าจากนั้นเนี่ยทราบข่าวว่าได้กลับไปค้นเอกสารแล้วเจออะไรบ้างสามีก็ได้กลับไปค้นพบเอกสารเจอข้อเท็จจริงก็คือเจอเอกสารที่มาจดจริงๆนะคะแค่7 คู่นอกจากนั้นอีก250 คู่เราไม่พบอะไรเลยหมายถึงหายไปจากตู้เอกสารค่ะก็คือหมายถึงว่าข้อมูลทั้งหมดมีการคีย์เข้าในระบบมีการคีย์ลงไปในข้อมูลคอมพิวเตอร์แต่ไม่ได้ปริ้นออกมาเก็บเอาไว้ที่สำนักทะเบียนซึ่งระบบงานปกติเนี่ยข้อมูลที่คาอยู่ในคอมพิวเตอร์ที่ไปเจอเนี่ยมันจะต้องปริ้นออกมาแล้วให้เซ็นแล้วก็เสร็จก็เก็บไว้ในก็คือรูปแบบของการจดทะเบียนสมรสนะคะขั้นแรกก็คือคู่ฝ่ายชายแล้วก็ฝ่ายหญิงจะต้องเดินทางมาแล้วก็แสดงบัตรประชาชนถ้าสมมติเป็นคนไทยนะคะในสมมติถ้าสมมติเป็นคนต่างชาติเขาจะต้องแสดงพาสปอร์ตแล้วก็หนังสือรับรองความเป็นโสดซึ่งมีการสแตมป์จากกระทรวงการต่างประเทศแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยหลังจากนั้นให้คู่สมรสทางเจ้าหน้าที่จะทำการคีย์ลงในเครื่องเมื่อเสร็จจากการคีย์ในเครื่องจะให้ทั้งคู่เซ็นเอกสารเซ็นในเอกสารใบคำร้องคร.1และคร.2หลังจากนั้นทั้งคู่หลังจากนั้นก็จะให้คู่สมรสเดินทางเอาใบทะเบียนสมรสซึ่งเป็นคร.3ไปให้ตัวนายทะเบียนเป็นคนเซ็นและมอบให้คู่สมรสตัวนายทะเบียนตัวนายทะเบียนหมายถึงคุณใช่ค่ะแต่คุณเนี่ยเซ็นเป็น7 ชื่อ7 คู่ที่มีเอกสารจริงของฉันที่มีที่อำเภอพบแค่7 คู่อีก250 ใบเอกสารที่ออกไปจากกรมก็คือเอกสารจริงมันมีเอกสารมีข้อมูลว่าคีย์ออกไปแต่ว่ามีข้อมูลว่าคีย์ขึ้นมาซึ่งทางส่วนกลางทางสำนักทะเบียนส่วนกลางตรวจพบแต่ว่าไม่พบเอกสารที่อำเภอหมายถึงเอกสารคำร้องไม่พบไม่พบค่ะไม่พบแต่เอกสารตัวจริงใบสมรสที่ออกมาแล้วแล้วก็เชื่อว่าลายเซ็นนั้นเชื่อว่าคุณไม่ได้เซ็นใช่ค่ะจะมีการปลอมแปลงลายเซ็นผลของการทำอย่างเงี้ยมันจะมีผลอะไรนะในการปลอมแปลงเอกสารให้กับกระบวนการรับจดทะเบียนสมรสกับต่างชาติจะได้อะไรต่างชาตินะคะถ้าสมมติต่างชาติก็คือถ้าสมมติเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับคนไทยอ่ะพาสปอร์ตเขาจะได้เป็นช่วงระยะเวลาอาจจะ3 เดือนแล้วต้องกลับประเทศแล้วค่อยมาใหม่นะคะแต่ว่าถ้าสมมติเขาจดทะเบียนสมรสเขามีภรรยาเป็นคนไทยก็ไปยื่นที่ตม.เขาจะได้เป็นปีหนึ่งก็คือไม่ต้องเสียเลยแล้วไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางไปกลับข้อมูลนี้ก็จะไปปรากฏอยู่ที่ไหนบ้างจากใบทะเบียนสมรสแล้วจากบัตรทะเบียนสมรสเขาจะต้องไปยื่นที่ตรวจคนเข้าเมืองหลักเขาต้องไปยื่นเพื่อต่อวีซ่าแล้วก็ไปกระทรวงต่างประเทศด้วยกระทรวงการต่างประเทศไม่แน่ใจว่าสถานทูตไหนแต่ว่าสถานทูตเขาต้องตอนแรกเขาต้องมีคนรับรองความหนังสือรับรองความเป็นส่วนแล้วเราหลังจากที่เรารู้ตัวเนี่ยแล้วเราทำอะไรบ้างเรากลับไปที่เดิมแล้วเราลุยสอบอะไรหรือเปล่าหาหลักฐานพอเรากลับไปที่เดิมเราก็ไปหาหลักฐานแล้วก็ไปค้นพบหลักฐานบางส่วนเชื่อมโยงถึงตัวในหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนของทาง DSI และทางอำเภอกับทางกระทรวงการคลังค่ะคือหมายความว่าเราเนี่ยลงพื้นที่เองเราลงพื้นที่ด้วยโดยดูจากรายชื่อที่พิมพ์ออกไปใช่ค่ะดูจากรายชื่อลองสุ่มจากชื่อของผู้หญิงไทยนะคะแล้วก็ไปสอบถามก็เลยเกิดมาว่าบางรายก็สารภาพมาว่าเขาไม่ได้เดินทางมาจดทะเบียนสมรสแต่มันเป็นการจดทะเบียนที่ข้างนอกโดยที่ตัวนายทะเบียนก็ไม่ได้ออกไปหมายถึงเราก็ไม่ได้ไปเราก็ไม่ได้ไปซึ่งจริงๆแล้วการจดทะเบียนนอกสถานที่ทำได้แต่ว่าตัวนายทะเบียนต้องไปแล้วผู้หญิงคนที่ไปสัมภาษณ์ที่ไปสัมภาษณ์แล้วก็สัมภาษณ์มาว่าเขาได้รับเงินค่าจ้างประมาณนั้นบางรายก็ได้ 2,000 บางรายก็ได้ 5,000 ซึ่งแล้วแต่เป็นเกณฑ์ไปจากนายหน้าซึ่งไม่รู้ชื่อ
แล้วคุณทำไงแจ้งความก็ได้ลงบันทึกประจำวันแจ้งความเอาไว้ที่สถานีตำรวจที่เมืองสมุทรสาครเรียบร้อยครับอันนี้คือไม่ได้แจ้งความคนที่รับจดทะเบียนแต่เป็นนายหน้าแจ้งความในตัวนายแล้วนายหน้าที่พาผู้หญิงไทยเนี่ยจดทะเบียนกับแขกเป็นกลุ่มเดียวกันหมดเลยตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนนะคะเพราะว่าตัวคนที่มาจดทะเบียนนะคะเขามาจากหลายสถานที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้คนสำคัญบางทีก็มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางทีก็มาจากภาคตะวันออกเขามาจากหลายที่ซึ่งเราก็สงสัยอยู่ว่าคือไม่แน่ใจว่าในหน้าเขาจะเป็นแค่เจ้าเดียวหรือว่าหลายที่มารวมกันและกระบวนการเนี่ยในการสอบของกรมการปกครองตอนนี้มันลุกลามขยายผลไปยังไงแล้วเท่าที่ได้ฟังกับเพื่อนๆในเรื่องตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะคะเพราะว่ากระบวนการนี้น่าจะไปหลายพื้นที่แล้วส่วนใหญ่ก็จะมีภาคการแต่เขาก็จะกระจายไปทั่วประเทศนะคะเพราะว่ากรณีนี้เคยเกิดขึ้นที่อำเภอโนนสังแล้วอันนี้แต่ตอนนั้นก็คือเมื่อประมาณปี52 53ตอนนั้นเนี่ยจะปีจำปีไม่ได้ถ้าเงียบหายไปณตอนนั้นก็เรื่องก็เงียบลงไปเพราะว่ากรมก็สอบสวนอยู่ก็สอบแล้วก็มาเกิดเหตุที่ตอนสมัยเราเฉพาะสมัยเราที่มาดำรงตำแหน่งเป็นประหลัดมันเริ่มต้นขึ้นตอนเดือนตุลาคมมันเริ่มกระบวนการที่แขก7คู่เริ่มเข้ามาจดนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2557นะคะมาสิ้นสุดวันที่ดิฉันอยู่ที่อำเภอสัมพันธ์ก็คือวันที่20กุมภาพันธ์2558แล้ววันนี้เนี่ยมาที่กระทรวงยุติธรรมมาพบท่านรองปลัดจุติศรีอริยบุตรนะฮะคือต้องมาวัตถุประสงค์เพื่ออะไรก็วันนี้ก็มาเพื่อที่จะร้องทุกข์นะคะว่ามีกระบวนการจดทะเบียนสมรสเกิดขึ้นแล้วที่ฉันตกเป็นผู้กล่าวหาค่ะคือต้องการขอความเป็นธรรมว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงคือได้มีการชี้แจงกับทางกระทรวงกรมมหาดไทยบ้างไหมได้ชี้แจงกับทางกระทรวงแล้วบ้างทางท่านผู้บริหารแล้วบ้างนะคะว่าไม่ได้เป็นคนแบบนั้นเรื่องจริงครับ